สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปโตทุกท่านกลับมาพบกับผมตั้มช่องบิตคอยลงทุนบอออีกทางนับช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในโลกคริปโตแบบเจาะลึกแหลมคมและเข้าใจง่ายนะวันนี้เรามีข่าวใหญ่สะเทือนวงการมาฝากกันครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้นนะไม่ใช่คําชี้นําหรือว่าคําแนะนาทางด้านการเงินนะเอาละเรามา เข้าเรื่องกันเลยนะข่าวใหญ่ที่ว่าก็คือมีรายงานนะว่าประเทศจีนนับยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียนั้นเนี่ยกำลังจะพิจารณายกเลิกแบนบิตคอยนะับในช่วงไต,ตรมาสที่4ปี2024นี้นะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะจีนที่เคยแบนคริปโตมาแล้วนั่นเนี่ยกำลังจะกลับมาเปิดใจอีกครั้งนะซึ่งถ้าข่าวนี้เป็นจริงรับรองเลยว่าวงการคริปโตจะต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะบิตคอยอาจจะ พุ่งทะยานขึ้นอีกรอบหนึ่งนะทำไมข่าวนี้ถึงน่าสนใจขนาดนั้นนะเพราะว่านอกจากสหรัฐแล้วนั่นเนี่ยจีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่มีอิทธิพลอย่างมากนะต่อเศรษฐกิจโลกนะแถมยังเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดนะและ,ะมีประชากรประมาณหนึ่งจุดี่พันล้านคนนะการที่จีนกลับมาเปิดรับบิตคอยจึงเหมือนเป็น การเปิดประตูบานใหญ่นะให้คนกว่าพันล้านคนนั้นเนี่ยเข้าถึงคริปโตเคอเรนซีได้ง่ายขึ้นนะครับลองนึกภาพตามนะตลาดหุ้นจีนเองนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะรวมกันนั้นเนี่ยมีมูลค่านะประมาณสัก14ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะรองจากสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่า50ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่มูลค่าตลาดหุ้นนะของสหรัฐอเมริกานะครับ ตอนนี้เศรษฐกิจจีนเองก็กําลังชะลอตัวนะนักลงทุนหลายคนนั้นเนี่ยก็เริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆนะครับและ Bitcoin ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับและดูเหมือนว่า ข่าวนี้จะมีมูลความจริงไม่น้อยนะเพราะว่าสำนักงานาสำนักข่าวรอยเตอร์นับได้รายงานนับว่าทางเด l เลนลันนะผู้บริหารทางการเงินในเซี่ยงไฮ้นั้นเนี่ยได้แอบย้ายเงินส่วนหนึ่งนะไปลงทุนในบิตคอยตั้งแต่ช่วงปี2023เป็นต้นมาแล้วนะโดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายนะแถมยังบอกอีกว่าบิตคอยคือเซฟเฮเวนนะเหมือนกับทองคำด้วยนะที่น่าสนใจนัเนี่ยก็คือทางเดนเลนลันนั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นคนเดียวนะที่คิดแบบนี้เพราะนักลงทุนชาวจีนจํานวนมากนะก็ต่างหาทางเลี่ยงกฎหมายนะเพื่อที่จะไปลงทุนในบิตคอยและก็คริปโตตัวอื่นๆด้วยนะหลังจากที่ตลาดหุ้นนะและก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนนั้นเนี่ยเผผชินักับวิกฤตอย่างหนักนะก็เห็นได้ชัดนะว่านักลงทุนจีนจํานวนมากเริ่มจะหมดความเชื่อมั่นนะในตลาดหุน้นและก็ อสังหาริมทรัพย์นัและมองหาสินทรัพย์ทางเลือกหน้าที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับิตคอยเองก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับพวกเขาด้วยนะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นการที่ฮ่องกงซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนนะประกาศเปิดรับคิดคริปโตอย่างเต็มตัวเมื่อปีที่แล้วนะแถมเมื่อไม,ม่นานวันนี้ยังมีกองทุนสปอตบิตคอยอีเทด้วยนะก็ยิ่งตอบย้ำความเป็นไปได้นะที่จีนแผ่นดินใหญ่จะกลับมา เปิดรับบิตคอยในอนาคตอันใกล้นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ท์โน,โทนะที่เพิ่งจะถูกลอบยิงและลอดตายมาได้อย่างบุดวิทย์นี่ก่อนหน้านี้ก็ยังออกมาประกาศสนับสนุนบิตคอยบนแพลตฟอร์มทัสโซเชียลนะครับโดยบอกว่านะบิตคอยเป็นสิ่งที่พวกเขากลัวนะและพวกเขาไม่สามารถควบคุมมันได้นะพวกเขาในที่นี้นี้นั้นเนี่ย ทำก็หมายถึงคนที่ไม่สนสน,นตัวบิตคอยและคริปโตนะครับทานั้นเนี่ยยังประกาศกล้าวอีกนะว่าถ้าเขาได้กลับมาเป็นประธานธิบดีอีกครั้งนะเขาจะเพกเงินดอลลาร์ด้วยบิตคอยด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนนะบิตคอยเองนั้นเนี่ยก็เรียกว่ายังมีโอกาสนะที่จะยังมีเงินทุนที่อยู่หลายที่เนี่ยที่จะมีโอกาสไหลเข้าสู่ตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับ ซึ่งกราฟตรงนี้เนี่ยผมก็เคยโชว์มาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะเป็นข้อมูลเมื่อปี2022นิบะแต่ว่าดูได้คร่าวๆได้นะว่าเงินส่วนใหญ่นั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยอยู่ที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีนั้นเนี่ยประมาณสักหนึ่งล้านล้านเหรียญนะมีอยู่ที่เอ่อเคอรเรนซีต่างๆด้วยนะมูลค่าประมาณ8ดล้านล้านเหรียญนะทองคำนะประมาณสิบเดล้านล้านเหรียญนะเป็นสินทรัพย์ที่อยู่กับบิลเลียนแนนะ ฮอฟไฟนนั้นเนี่ยประมาณสักสิบสองล้านล้านเหรียญน,นะครับเซนเตอร์แบงก์บาลานชีสนะมีเยอะเลยแล้วก็ตลาดหุ้น s อ5 0ีห้าร้อยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นไซส์ของตลาดหุ้นนะ global stock market นะครับที่นิวยอร์กนะครับนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชงนะที่ N a s สแทนะแล้วก็มีที่จีนด้วยนะครอเมริกานั้นเนี่ยก็ยังมีมูลค่าทางตลาดหุ้นนะที่เยอะที่สุดนะครับนั่นก็เป็นโอกาสนะที่เราอาจจะได้เห็นนะครับในอนาคต สำหรับตัวบิตคอยและก็ตลาดคริปโตนะที่สินทรัพย์ทรดิชัแลเนี่ยอาจจะไหลเข้ามานะมูลค่าสินทรัพย์แอดิชัแลเนี่ยอาจจะไหลเข้ามาหานะครับส่วนราคาของตัวบิตคอยเองตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เน,เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก6,2800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับก็อยู่เหนือเส้น2อ่สอยู่เหนือเส้น200 d a i l เดลี่ม g A วิ่งเขึ้นไปแล้วนะเส้นสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ อยู่เหนือเส้น21 w e e บ l y ด EMA แล้วนะต้องมาลุ้นกันนะว่าด่านต่อไปจะสามารถทะลุที่เส้น20่สิบวิ Moving Average เส้นสีแดงตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับในปี2 0 2 3นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทียบกันนะตัว Bitcoin นะั้นเนี่ยสามารถที่จะปิดอยู่เหนือเส้น20เส้น200 daily Moving Average นะเส้นสีขาวตรงนี้นะแต่ก็แล้วก็สามารถปิดนะอยู่เหนือเส้นสีเขียวเส้น21 w e e บ l y ดวิ EMA ได้นะ แต่ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับไม่สามารถทะลุเส้นสีแดงขึ้นไปได้วันถัดมาเนี่ยก็ยอตัวต่าลงมานะแต่ปี2อันยี่สี่นี้ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะทําซ้ําเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2 0 2พันยิบสามหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบนะกับในช่วงปีสองพนสิบเก้านะก็เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยค้างไว้แล้วก็เป็นช่วงที่เฟดกำลังจะลดดอกเบี้ยนะคราคาบิตคอยในตอนนั้นนั้นเนี่ยก็อยู่เหนือนเส้น 200 daily moving average นะครับแล้วก็ปิดเหนือเส้น21 weekly EMA นะแต่สุดท้ายไม่สามารถทจะทะลุเส้นสีแดงเส้น20 weekly SMA ไปได้นะย่อตัวต่ำลงมานะวันยีน่24นี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะคล้าย2,023หรือ2,019หรือเปล่านะผมก็จะเอาข้อมูลมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำนะครับ ส่วนค่าบิตคอยเฟียนกรีอินเด็กตอนที่ผมทาคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยกับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณสักห้าสิบสองได้แล้วนะกลับมาอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับและถ้าเทียบนะกับบิตคอยนะกับมาอ่ากับตัวสินทรัพย์ตัวอื่นเนี่ยปัจจุบันก็มีมูลค่าตลาดอยู่อันดับเป็นอันดับที่สิบนะมูลค่าตลาดวัะหนึ่งจุดสองสามแปดล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะอันดับหนึ่งยังเป็นทองคําอยู่นะลองลองมาเป็นหุ้น Apple นะครับ Microsoft Nvidia g o o g l e Amazon นบะและกของทางาซาอุนะครับตรงนี้ปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีเหรียญคริปโตอยู่2ตัวนะก็คือตัวบิตคอยนะครับแล้วก็อีเทเรียมนะที่ติด1ใน50อันดับแรกนะครับของมูลค่าทางตลาดนะของสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะเอามาแชร์เพื่อนฟัง วันนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะคิดว่าจีนจะกลับมาเปิดรับบิตคอยจริง,รงๆหรือไม่นะและข่าวนี้นั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อบนะิตคอยในอนาคตยังไงนะมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องนะเพื่อรับข้อมูลและบทวิเคราะห์พิเศษด้วยนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ